สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลี่ชาแนลเลยเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะเรามาในหน้าสดแบบนี้นะคะก็คือว่าวันนี้นะคะจะมารองรองพื้นตัวใหม่และตัวเก่าของสีจันนะคะก็จริงๆส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเขาออกมานานหรือยังนะคะแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งได้ซื้อมารองเองจริงนะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเอามาเทียบให้ดูดีกว่าว่าระหว่างตัวเก่าที่เป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะกับตัวใหม่นะคะที่เป็นหลอดแบบนี้นะคะว่าตัวไหนจะเลิศกว่ากันนะคะเป็นทางเลือกสำหรับสาวๆที่แบบว่าเอออยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงแบบเรานะคะจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าตัวนี้ดีหรือเปล่าไม่เคยดูรีวิวของบล็อกเกอร์คนไหนเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากลองเองเราก็เลยซื้อมาลองเองแล้วก็ได้โอกาสทำคลิปให้ทุกคนได้ดูไปด้วยเลยนะคะร้อนรุ่มร้อนเร่าร้อนอะไรกันนี้เดี๋ยวขอหนีบผมขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวออยอ่ะข้างนึงออยจะทาตัวเก่าแล้วก็ข้างนึงออยจะทาตัวใหม่แล้วก็แต่งหน้าเลยเทียบให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะคือจะบอกว่าตัวเก่านะคะที่ออยซื้อมาจะเป็นสี120สีเบจออยคิดว่าน่าจะสว่างกว่าตัวนี้ตัวนี้ออยซื้อสี130มานะคะจะเป็นสีเนเชอรัลเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าออยเป็นคนที่มีสภาพผิวหน้าแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองเนาะเราเป็นคนผิวขาวเหลืองนะจ๊ะเราก็เลยจะต้องหารองพื้นที่แบบไม่ขาวมากอะสีจะออกเป็นแบบสีอันเดอร์โทนเหลืองอะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเก่าเนาะอันนี้ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสี130แต่อันนี้จะเป็นสี120นะทุกคนให้ดูเห็นนะคือออยอะซื้อมาผิดสีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าพอเราทาเราสึกว่าสีเนี่ยมันก็โอเคมันก็แบบเออก็เข้ากับผิวดีเหมือนกันประมาณนึงนะคะก็เลยคิดว่ามันก็ได้ทั้งสองสีแหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้หน้ามันสว่างขึ้นมากว่าผิวของเราไปอีกเฉดนึงอ่ะก็คือให้ใช้สี120ทุกคนอันนี้เดี๋ยวออยจะใช้มือก่อนเนาะจะได้รู้ประสิทธิภาพว่าเขาเป็นยังไงอันนี้ทาตัวเก่าให้ดูเห็นไหมตัวเก่าสีที่ใช้อ่ะจะมีความสว่างกว่าผิวจริงไปหนึ่งเฉดจริงๆอ่ะออยอ่ะก็ชอบนะรองพื้นที่แบบเออสว่างกว่าผิวจริงไปนิดนึงไม่ได้แบบมากตัวเนี้ยเกลี่ยง่ายอยู่เกลี่ยค่อนข้างจะง่ายใครที่แบบว่าไม่มีพวกฟองน้ำอ่ะเออก็ใช้อันนี้ก็ได้นะอันนี้เกลี่ยแบบไม่ได้ใช้ฟองน้ำเลยนะแล้วก็เกลี่ยไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่ด้วยอ่ะหน้าผากขอใช้ฟองน้ำแล้วกันอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวเก่านะคะตัวเก่าคือตัวเก่าสามารถใช้นิ้วในการเกลี่ยรองพื้นได้เลยเห็นไหมแล้วก็เฉดสีอ่ะไม่ได้สว่างกว่าผิวหน้ามากเห็นไหมก็จะมีความสว่างแค่แบบนิดเดียวแล้วก็จะมีความเบลอลูของขนอ่ะอันนี้ตัวเก่านะคะก็อันนี้ออยจะใช้130ตัวใหม่ก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เหมือนกันนะคะทุกคนเนื้อไม่มีความหนักนะเนื้อบางเบาอ่ะเดี๋ยวออยให้เทียบสีก่อนนะให้ดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นตัวเก่าเห็นนะอันนี้จะเป็นตัวใหม่จริงๆความรู้สึกออยอ่ะคือ2ตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ความฝั่งเนี้ยจะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแบบเงาไม่ค่อยฉ่ำเท่าอันเก่าอันเก่าจะมีความฉ่ำกว่าเห็นไหมแต่ว่ามันไม่ได้แห้งนะคือความรองพื้นสองตัวนี้ยังมีความคล้ายกันอยู่แต่ด้วยความที่ว่าออยอ่ะซื้อคนละเฉดสีมาจะสังเกตว่าข้างนี้จะมีความขาวกว่าเพราะเป็นสีสว่างขึ้นมาหนึ่งเฉดแต่ว่าข้างนี้จะมีความแบบเข้ากับสีผิวพอดีเลยแต่ว่าสำหรับส่วนตัวคือชอบทารองพื้นที่ขาวกว่าหน้ามาเฉดนึงมันจะทำให้หน้าเราไม่หมองแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดำเนี่ยเห็นไหมก็ยังได้อยู่ประมาณรองพื้น2ตัวนี้ค่ะราคาไม่ได้ต่างกันเยอะนะออยจำราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าตัวใหม่อ่ะจำได้ว่าที่วัดสันน่าจะประมาณ200ปลายๆนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ300ต้นๆเออประมาณนี้คือราคาเขาไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ขนาดอยู่ที่30 ml เท่ากันนะคะต่างกันที่แพ็คเกจจิ้งเนาะตัวใหม่เนี่ยเขาจะเป็นตัวสีจันสกิน Essential Foundation นะคะตัวนี้จะมี SPF 50PA4 บวกส่วนตัวนี้นะคะก็จะมี SPF 50เหมือนกัน PA3 บวกนะตัวนี้เขาเป็นบอกว่าเป็น High Coverage Flower Matte Finish Waterproof นะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่กันน้ำนะแล้วก็ปกปิดเดี๋ยวขอแต่งตัวไปเลยนะจ๊ะแบบ Flat Tag แต่งหน้าแบบไวๆเลยนะจ๊ะ
เพราะว่าคลิปนี้ไม่ใช่สอนแต่งหน้าแต่จะมาลองรองพื้นให้ดูกันเดี๋ยวขอรีบไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาสรุปรองพื้นให้ฟังนะคะมาทุกคนค่ะฟิวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนเมื่อกี้หายไปเลยจ้ะใครอยากได้ลุคนี้ก็คอมเมนต์มาเจ๊จะมาจัดให้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือหลังแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้สีจันทร์ตัวเก่าอันนี้สีจันทร์ตัวใหม่นะจ๊ะลองเทียบกันดูนะจ๊ะว่าชอบแบบไหนเนาะดูข้างเก่ากับข้างใหม่นะจ๊ะเทียบไม่เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าข้างเก่ากับข้างใหม่นะคะชอบแบบไหนก็ไปซื้อใช้ดูนะคะแต่ว่าส่วนตัวออยอ่ะออยชอบทั้ง2ตัวเลยนะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นรองพื้นที่แบบคือทาแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันไม่ได้หายใจอะไรขนาดนั้นอ่ะอันเก่าอ่ะจะรู้สึกว่ามีความสบายผิวกว่าของตัวใหม่นิดนึงจริงๆนะคะนิดนึงไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อรองพื้นเขาอ่ะมันค่อนข้างจะต่างกันแล้วก็มันคนละสูตรเนาะมันจะให้เหมือนกันเป๊ะมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะทุกคนก็ลองไปเลือกซื้อตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะในเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีตัวเทสลองไปเทสตัวเก่ากับตัวใหม่ดูว่าชอบแบบไหนนะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะเป็นคลิปที่แบบว่ามาทดสอบรองพื้นให้ดูจริงๆนะคะว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะก็ลองไปเลือกใช้ดูเนาะส่วนตัวกันน้ำกันเหงื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนตัวออยอ่ะจะทดสอบให้ดูได้ไม่เยอะคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องออยลี่ Channel ด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ